็นเวลาที่จะทำกับข้าวทานกันนะครับวันนี้ผมมีเมนูจะทำเมนูผัดกะเพรานะครับจะทำเมนูผัดกะเพรานี่ผู้ช่วยผมพี่โดโด้โดโด้กำลังเด็ดใบกะเพราอย่างขมักขม้นครับเพราะว่าเป็นอาหารที่ชอบที่สุดนั่นก็คือผัดกะเพราหมูกรอบนะครับวันนี้เมนูก็คือกะเพราหมูกรอบไข่แฝดลาวาครับเตรียมไข่ไว้แล้วนะครับเอาไข่ออกจากตู้เย็นไว้ก่อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิห้องเดี๋ยวทอดจะได้เป็นลาวาสวยๆนะครับเป็นไข่แฝดแล้วก็วันนี้ผมได้สูตรผัดกะเพราหมูกรอบแบบใหม่ครับเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวสูตรใหม่จะเป็นอย่างไรให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆดูเลยนะครับครับสำหรับสูตรผัดกะเพราหมูกรอบนะครับที่ผมบอกว่าสูตรใหม่นั่นก็คือไม่ใช้พริกสดครับก็จะมีนี่ครับพริกแห้งนี่ผมเก็บไว้เองนะครับคือพริกสดเติมพริกสดนั่นแหละแต่ว่าใช้ไม่หมดก็เอาไปตากแห้งไว้นะครับพริกแห้งเกลือครับเกลือไปนิดหน่อยเพื่อให้ตำง่ายขึ้นครับแล้วก็กระเทียมนะครับสุดท้ายนี่ครับผิวมะกรูดใส่ลงไปครับแล้วพี่โดโด้ก็กำลังขมักขม้นที่จะเด็ดเดี๋ยวผมก็จะตำพริกเพื่อจะเอาไปผัดกะเพราหมูกรอบนี้ก็เลือกพริกเม็ดสวยๆก่อนครับเพราะว่าเป็นพริกที่ผมเก็บเอาไว้เองจากไอ้พริกสดที่เหลือๆผมก็ไปตากนะครับเลือกพริกก่อนนะครับในครกนี่ให้เห็นแสงนี่ใส่พริกลงไปเลือกพริกเม็ดสวยๆแดงๆจะได้ออกมาสวยครับเม็ดไหนสีไม่แดงผมก็ไม่ใช้กระเทียมครับผมใช้หัวหนึ่งเลยหมดหัวนี่เลยเพราะว่าชอบที่บ้านชอบทานกระเทียมกันก็เด็ดเร็วๆครับนี่ครับบุบทั้งเปลือกนะเดี๋ยวก็แกะเปลือกใส่ครกเลยบุบทั้งเปลือกอย่างนี้ครับง่ายเร็วดีครับทุบลงไปก็เปลือกก็หลุดแล้วแล้วก็แกะโยนใส่ครกเลยครับผิวมะกรูดครับมะกรูด้าผมไม่ใช่มะกรูดนี่แหละผมติดเรียกมะกรูด้าเมื่อสมัยเด็กๆครับอ่านนิยายเรื่องพลนิกรกิมหนวนเขาไปตามหาสมุนไพรแก้โรคที่ชื่อว่ามะกรูด้าก็ไปตามหากันในป่าลึกปรากฏว่าพอไปหาเจอปุ๊บมันก็คือมะกรูดเนี่ยนะวิ่งเข้าไปในป่าลึกเลยแต่ว่าเพื่อไปตามหามะกรูดซึ่งอยู่ในครัวเขามีก็เลยจำสมัยนั้นเรียกมะกรูดว่ามะกรูด้าตลอดพีโร่เด็ดเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มผัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเตาครับนี่ครับพริกแห้งกระเทียมผิวมะกรูดนะครับสูตรที่จะเอาไปผัดกะเพราหมูกรอบเดี๋ยวก็จะตำนะครับกะเพราพี่โดเสร็จเด็ดเสร็จแล้วพี่โดไปเอาสากมาตำเราตำเนื้อมาสากมาตำเนื้อตำนะครับรู้สึกหมูกรอบมันหายไปไหนพี่โดแอบหยิบกินเปล่าๆแน่เลยตำเลยครับ
ก็พริกที่จะผัดกะเพราหมูกรอบเรียบร้อยละแต่ว่าผมยังไม่ผัดครับขั้นตอนต่อมาผมจะทอดไข่ดาวลาวาเสียก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะได้ใช้ผัดหมูกรอบต่อได้เลยนะครับรอน้ำมันร้อนนะครับไข่ดาวลาวาไข่แฝดไข่แฝดไข่ดาวแฝดลาวานะครับไข่ตอกมาแล้วไม่แฝดก็ตอกลงไป2ฟองครับมันก็แฝดนะครับรอนิดนึงนะครับให้กรอบนิดนึงนะครับกรอบนิดนึงข้างนอกกรอบแต่ว่าข้างในยังไม่สุกครับโอ้ยสงสัยปิดกระทะใบนี้ถ้าทานจะไม่ค่อยสุกเท่าครับเรามาเริ่มผัดกันเลยครับน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็พริกที่ตำไว้ใส่เลยครับตำไว้ใส่เลยเลยครับให้หอมเลยครับนิดนึงพอหอมดีแล้วนะครับหมูกรอบครับทั่วครับใช้เวลานิดนึงแห้งไปเดี๋ยวผมจะเติมน้ำนิดนึงครับน้ำไม่มีน้ำซุปถ้ามีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปก็ได้แต่ไม่มีผมก็เอาน้ำล้างครกเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นยอดเลยนี่ครับผมปรุงด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยนะครับสองอย่างน้ำปลาครับมันหอยครับต้องออกหวานให้เขาเล่นแป๊บนิดนึงนะครับมากระเพราครับกินเป็นตัดใจครับใส่เป็นตัวนะ
กะเพราที่ปากใจนะครับต้องใส่เป็นสวนนะครับปิดไฟครับครับสำเร็จแล้วครับกะเพราหมูกรอบนี่สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เดี๋ยวก็กินกับข้าวไข่ดาวลาวานี่ครับเดี๋ยวตักข้าวปกไข่แล้วก็กะเพราวางนะครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับครับนี่ครับเสร็จแล้วครับก็ชอบกินแบบนี้ครับคือตักราดข้าวแล้วก็คลุกกับข้าวกินเลยครับนะครับของพี่โดโด้ครับของโปรดพี่โดโด้โอ้ยขออภัยครับมือดันกล้องกะเพราหมูกรอบสูตรใหม่หมูกรอบไข่ดาวแฝดลาวาครับผมไข่ดาวลาวาครับนี้ผมก็เจอใน YouTube นั่นแหละครับอร่อยครับชิมแล้วหอมทั้งใบกะเพราทั้งผิวมะกรูดนะครับผัดกับพริกแห้งมันก็จะแห้งๆไม่เปียกไม่แฉะแล้วก็เราไม่ใส่ผักอย่างอื่นครับใส่กะเพราอย่างเดียวก็ทำให้ไม่แฉะครับอร่อยครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับลองมาทำชิมกันดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe กดรูปกระทำติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ